ข้อเท็จจริงตรงนี้มันเป็นข้อเท็จจริงที่อีหลักเหลือมากสำหรับประเทศไทยคุณไม่สามารถทำรัฐประหารถ้าจะทำต้องสร้างสถานการณ์จะทำต้องสร้างเหตุปัจจัยดูแล้วมันไม่ไหวแล้วจะไปจะพังแล้วเหมือนที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ซึ่งมีทั้งเท็จทั้งจริงอ่ะนะแล้วส่วนใหญ่ก็คือเป็นการสร้างสถานการณ์ผมยืนยันย้อนกลับไปดูแล้วมันทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าเข้ามุมอับขยับไม่ได้ติดสารติดนู่นติดนี่ตอนนั้นคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีการเนี่ยลาออกได้ไหมนี่ถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้นะเพราะมันไม่ได้ส่งไปแล้วก็จะต้องมีขบวนการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกระบบควบคู่กันไปเป็นสตรีทโพลิติกการเมืองบนท้องถนนมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องไม่เกิดมุมอับก่อนมันต้องเกิดมุมอับก่อนตอนนี้ยังไม่เกิดแต่นี่ก็น้อยๆแล้วเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมอ้าวเริ่มสอบเขาแล้วใช่ไหมก็นี่ไงอ้าวทำไมต้องมีลุ้นเลยว่าสุดท้ายจะมีไม่ต้องโอเคเดี๋ยวจะเอาเนี่ยอันนี้ก่อนค่ะในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะยอมรับได้ว่าให้นักการเมืองพรรคการเมืองเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการทางด้านนโยบายแล้วก็มาตรการของรัฐบาลอย่างเต็มพิกัดอย่างเต็มที่นะไม่ปล่อยมีเงื่อนไขตรงนั้นตรงนี้ยั่วเยี้ยไปหมดพูดง่ายๆก็คือว่าถ้านักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งเป็นความจำเป็นเนี่ยคุณก็จำเป็นที่จะอยู่ต้องอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวค่ะคุณต้องอยู่แบบนุ่งเจียมห่มเจียมไม่ใช่อ้าซ่าเปิด